กรรมฐานฐานะแปลว่าเป็นที่ตั้งอยู่อิมังกรรมฐานังอิมังแปลว่านี้อิมานิแปลว่านู้นอยู่ไกลกว่าอิมังอิมังแปลว่านี้นี่ก็คือกายกับใจถ้าจะพูดเป็นสองถ้าจะพูดเป็นสามก็กายวาจาใจถ้าจะพูดเป็นสี่ก็ดินน้ำไฟลมประชุมกันเรียกว่ากายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปขันมันมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีในอดีตไม่ได้มีในอนาคตมรรคนิพพานก็มีอยู่ในปัจจุบันจึงยืนยันว่าอากาธิโกไม่มีการไม่มีเวลาจะดูเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นก็เห็นทั้งนั้นก็มีอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ดูแรงไม่ใช่ดูลมไม่ใช่ดูที่อื่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในสกลกายของเรานี่คำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เทศอยู่ 45 พรรษามันมีอยู่ที่กายวาจาใจของเราหมดพระบรมศาสดาเทศไม่ลำบากท่านก็บอกเอาของเราปฏิบัติเราต้องการเรียนกรรมฐานกรรมฐานก็อยู่ที่ลูกหลานนั่นเองคือผมขนได้ฝันไม่ต้องมายืมตถาคตดอกตถาคตเป็นผู้แนะนำมืออยู่ครบแล้วพระไตรปิฎกก็ขาสองแขนสองหัวหนึ่งนั่นนอนเฝ้าพระไตรปิฎกอยู่ทุกท่านทั้งทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบรมศาสดาบอกให้เราปฏิบัติก็มีอยู่ในเราทั้งนั้นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเราท่านก็ไม่บอกเพราะกลัวว่าลูกหลานจะไปหายิ่งหามันก็ยิ่งไม่เห็นถ้าเห็นแล้วไม่ต้องหาเพราะมันอยู่ที่กายวาจาใจของเราหมดในสกลกายเป็นกรรมฐานทั้งนั้นดินน้ำไฟลมก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจกับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เป็นกรรมฐานในธาตุดินทั้งนั้นน้ำดีน้ำเสลต์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำเปลวมันน้ำตาน้ำเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างทั้งหมดก็เป็นธาตุลมส่วนที่เป็นธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้ทุดโทรมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนี่ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างนอกจากนั้นเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างละอย่างทีนี้เกิดแก่เก็บตายก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างกรรมฐานใดๆในไตรโลกธาตุก็รวมลงอยู่ที่กายและใจเท่านั้นกายวาจาใจเท่านั้นไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาใจสอนก็สอนกายวาจาใจปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวาจาใจผลที่ได้รับก็กายวาจาใจเป็นผู้ได้รับแต่ว่านายทุนคือใจกายวาจาเป็นผู้ช่วยเป็นคู่มือผลรับได้รับเสียก็คือใจนะทีนี้พระไตรปิฎกจะย่นลงมาเป็นหนึ่งทีนี้จะย่นลงมาหาใจให้ใจเป็นนายทุนกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าพิจารณาทั้งนั้นถ้าไม่มีใจก็ภาวนาไม่เป็นเมื่อมีใจเป็นหัวหน้าถ้าไปในทางผิดผลของใจก็ได้รับผิดตามส่วนคุณค่าของเหตุเมื่อไปในทางถูกผลของใจก็ได้รับถูกตามส่วนคุณค่าของเหตุที่น้อยและมากส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุผลเป็นประมาณแต่กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างคำสอนแต่ละอย่างละอย่างเป็นคำสอนที่ก้าวหน้าผู้ใดปฏิบัติตามไม่เป็นคำสอนที่ถอยหลังผู้ปฏิบัติตามมันให้เสียเวลาเลยผู้เก็บน้อยก็เก็บน้อยผู้เก็บมากก็เก็บมากเหมือนเกลือเหมือนพริกเหมือนน้ำตาลเผ็ดน้อยหวานน้อยเก็บเผ็ดมากหวานมากตามเหตุผลผู้ที่เก็บผู้ที่กืนผู้ที่ฉันผู้ที่อิ่มผู้ที่ดื่มน้ำก็เหมือนกัน
กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างไม่ลงธรรมะเราจะมีสติพิจารณาหรือไม่เท่านั้นเดี๋ยวนี้เราจะพิจารณากรรมฐานอะไรเป็นลำเป็นสันถ้าเห็นคุณในกรรมฐานนั้นนั้นดูเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมีจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเสียแล้วไม่ได้ล่วงไปไหนพระพุทธศาสนาล่วงไป 2,528 ก็ตามแต่กรรมฐานไม่ได้ล่วงไปด้วยความจริงของธรรมะไม่ได้ล่วงไปด้วยจริงอย่างไรก็จริงอยู่อย่างนั้นดอกบัวสี่เหล่าก็ไม่ได้ล่วงไปด้วยทั้งนี้ก็มีอยู่ทุกห้วยทุกหนองที่มีดอกบัวหรือทุกสระดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิมีอยู่ทุกการผมของเราก็มีอยู่ทุกการขนของเราก็มีอยู่ทุกการพุทโธก็มีอยู่ทุกการคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ทุกการไม่ใช่ว่าเราพิจารณาแล้วจึงจะมีก็มีอยู่ก่อนแล้วของมันมีอยู่ก่อนแล้วก็พิจารณาไม่ได้สิ่งไหนที่มีอยู่ก่อนเนี่ยเราจึงพิจารณาได้ไม่ได้ยืมใครมามีอยู่ทุกท่านแล้วยืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อยืมร่างกระดูกของท่านไปพิจารณาบ้างเดี๋ยวจะมาส่งก็ไม่ได้บอกของใครของมันมีอยู่ทุกอิริยาบถขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเขาลงห้วยตกไหนก็ไปด้วยเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงตูช่วยเพื่อนผีไม่หนีนายรู้รักกันอย่างมีราศีพายใครเก่าร่ายเกียรติแทนโดยแท้เกินสำหรับพี่และกับน้องบิดาสอนลูกลูกมันทะเลาะกันบิดาก็เลยมาสอนน้องรับพี่ร่วมชีวิตพี่ร่วมท้องเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงตูช่วยเพื่อนผีไม่หนีนายรู้รักกันอย่าได้มีราศีพายใครต่อร่างเจ็บแทนโดยแท้เสื่อมสำหรับพี่ข้างนอกมาให้แต่วงตระกูลกันบิดาสอนลูกพ่อบรมศาสดาก็สอนเหมือนกันไม่ให้ญาติวงแต่ตระกูลกันอันนี้กรรมฐานที่นี่เราจะพิจารณากรรมฐานทานวัดศีลวัดเราก็ทำแล้วไม่เป็นเครื่องอุ่นใจพอจึงภาวนาวัดจะรวมทานและศีลเข้ามาอยู่ในภาวนาวัดที่นี่จะรวมบุญของทานบุญของศีลบุญของภาวนามารวมที่ภาวนาวัดอีกวัตระไม่ใช่วัดเวียงข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่วัดตัวดอเด็กข้อวัดประจำวันข้อวัดประจำใจข้อวัดประจำคืนข้อวัดทำบุญคู่อายุคือภาวนาทำบุญฉลองอายุก็ทำอยู่ทุกวันวันไหนมันจะเกิดอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราทำบุญวันไหนมันก็ฉลองมันเกิดอยู่ทุกวันถ้ามันตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงเราทำบุญทำกุศลส่วนไหนมันก็ฉลองวันตายของเราอยู่ทุกวันที่ท่านสมมุติว่า50วัน20วันหรือ100วันนั่นเป็นท่านสมมุติเผื่อให้ประชาชนทำต่างหากไอ้แท้จริงแท้ที่แท้จริงบุญในทางปรมัตถ์เราทำอยู่ทุกวันมันก็มีอยู่ทุกวันเราทำบาปอยู่ทุกวันก็ฉลองอายุของบาปอยู่ทุกวันเราทำบุญอยู่ทุกวันก็เพิ่มบุญอยู่ทุกวันมันต้องพิจารณาอย่างนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับกิเลสไม่ทันกับความหลงของตนจะมัวไปตีตื่นแต่ปริยัติถ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกต้องติดปรมัตถ์บ้างปรมัตถ์เข้าที่กายวาจาใจพระวินัยก็พระวินัยกายพระวินัยวาจาพระวินัยใจถ้าไม่มีใจก็รักษาพระวินัยไม่ได้คนตายรักษาไม่ได้พระสูตรก็คือสูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจที่ไปทำสูตรทำผิดที่ไปทำดีทำชั่วเป็นสูตรที่นี่ปรมัตถ์ที่นี่ก็มัดเข้าในกายมัดเข้าในวาจามัดเข้าในใจตกลงพระสูตรก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีพระวินัยก็ดีก็เป็นเชือกสามเกลียวอยู่ในขณะเดียวกันเหมือนกับดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปก็เป็นเชือกสี่เกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในสกลกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเชือกห้าเกลียว
อยู่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันนะเราไม่ต้องสงสัยไปหาทางอื่นเห็นก็เห็นอยู่ที่กายไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่กายแล้วทอดแหลงแล้วเขาทอดแหลงแล้วเขาก็ต้องงมปลาในแหลในแหลในอวนของเขาถ้าเขาไปงมนอกแหลนอกอวนมันก็ไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นใช่ไหมปลานั้นนั้นใดก็ดีถ้าเราสงสัยออกนี้จากกายจากใจไม่ทวนกระแสแล้วไม่ทวนกระแสดูแล้วมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ต้องหาเมื่อหาก็ต้องหวนเราไม่ต้องหาต้องการเวลาไหนทำได้ทั้งนั้นต้องการกรรมฐานอะไรเป็นของทิพย์ทั้งนั้นโลกทิพย์มันเป็นโลกทิพย์แล้วสกลกายวาจาใจถ้าเราทำดีก็เป็นทิพย์ไปทางดีถ้าเราทำชั่วก็เป็นทิพย์ไปทางชั่วถ้าเราจับไฟก็เป็นทิพย์ไปทางร้อนถ้าเราเว้นก็เป็นทิพย์ไปทางไม่ร้อนนั่นเป็นของทิพย์หมดถ้าเราพ้นจากกิเลสก็เป็นของมหาทิพย์ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่มาโลภมาโกรธมาหลงอีกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของทิพย์หมดเราอยากนั่งก็นั่งได้ก็เป็นของทิพย์เราอยากนอนก็นอนได้เป็นของทิพย์อยากทำบุญให้ทานตามสติกำลังของเราเราก็ทำได้เป็นของทิพย์ทั้งนั้นผลของการทำก็มาหาเราอีกเราคือใจใจคือเราตามสมมติไม่พลาดเราจะสงสัยไปไหนถ้าสงสัยมันก็สายมันก็บ่ายมันก็ค่ำค่ำคือตายบ่ายคือแก่ชราไปเปล่าสายก็คือแก่ไปบ้างแล้วแต่เช้าก็คือปฏิบัติธรรมะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่มีอานิสงส์มากเราชอบกรรมฐานอันใดเราเลือกได้ทั้งนั้นเราไปซื้อของในตึกในร้านเขาไม่มีตังค์เขาก็ไม่ให้ไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้เราซื้อในพระพุทธศาสนาไม่ต้องการเงินเราจะพิจารณาอะไรก็ได้ทั้งนั้นในตัวของเราเนี่ยหนักกระทู้ทีนี้มาในคัมภีร์อะไรคำทู่กระทู้กระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจของเก่านั่นน่ะยกกระทู้ขึ้นพิจารณากายพิจารณาวาจาพิจารณาใจของเก่านั่นมาจากคัมภีร์ไหนก็มาจากคัมภีร์มโนปุพพังสัมมาสัมมามโนเสฐามโนวยาทั้งนั้นมาจากคัมภีร์ใจทำบาปก็มาจากคัมภีร์ใจทำบุญก็มาจากคัมภีร์ใจทีฆวัคก็อธิบายยาวจุลวัคก็อธิบายสั้นมหาวัคก็อธิบายหลายวัคยุลนิเทศก็อธิบายนิเทศเรียกว่านิทานนิทานของกายของวาจาของใจนั่นเองมัชฌิมนิเทศแสดงขณะกลางเรื่องนิทานของกายของวาจาของใจเอกนิเทศย่นลงถึงเอกจิตคือนิทานของจิตเอกนิบาตย่นลงถึงจิตในย่นลงทั้งจิตและก็เอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาก็รวมกันอยู่ที่แห่งเดียวไม่ได้เป็นสงครามกันแต่ความหลงความเข้าใจผิดของเราเป็นสงครามเราต่างหากสิ่งทั้งปวงไม่ได้เป็นสงครามกันมีอยู่แล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาเขาเนี่ยเป็นสงครามกันจริงอยู่ตามทุกขังจริงอยู่ตามอนิจจังจริงอยู่ตามอนัตตาสมมติก็จริงอยู่ตามสมมติวิมุตติก็จริงอยู่ตามวิมุตติจริงเหล่านั้นไม่มาโต้แย้งกันเราเป็นปัญหาเราโต้แย้งเราต่างหากเหตุฉะนั้นเราหัดให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงโดยเป็นขั้นๆด้วยกรรมฐานใดๆในสกลละกายในสกลละวาจาในสกลละใจแล้วก็พิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธก็มีอยู่ที่ใจใจเป็นผู้ว่าขึ้นใจเป็นผู้นึกถึงขึ้นคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณกิเลสไม่มีประมาณคุณของพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณความหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณโลภโกรธหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธพระธรรมประสงค์ไม่มีประมาณถ้าจะย่นลงมาหนึ่งย่นคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์ลงมาหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าย่นสังขารลงมาหนึ่งก็ย่นศีลสมาธิลงมาอันหนึ่งเหมือนกันถ้าย่นคำสอนลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาเป็นหนึ่งเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ให้ทำกันโลกทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกโลก
ปัญญาทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกปัญญาในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจก็ออกก็ถูกพร้อมกับขณะจิตที่นึกคิดก็ถูกมันรวมด้วยวิธีไหนก็บริกรรมวิธีนั้นการภาวนานี่บริกรรมไม่พอมันก็ไม่รวมบริกรรมให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายมันจึงรวมไว้อย่างนั้นมันก็ไม่รวมเพราะมันดื้อมันเคยไปแล้วมันเคยเที่ยวเตร่ทุกทิศทุกทางถ้าบอกให้มันอยู่แล้วมันไม่ค่อยจะอยู่ละต้องดึงมันมาให้อยู่เพราะมันเคยเที่ยวทัศนาจรมันทัศนาจรมาในโลกในจงฉามมากแล้วจะดึงให้มันอยู่มันก็ไม่ค่อยอยากอยู่มันเที่ยวอดเที่ยวอยากแล้วมันเที่ยวทุกข์เที่ยวยากทำไมมันนึกคิดเสมอมันก็นึกคิดหาความสุขของมันแต่มันไม่เจอนึกอันนั้นแล้วก็ไม่เจอนึกอันนี้แล้วก็ไม่เจอมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอาหารของสัตว์ตัวลิงการอาหารคือคำข้าวพัชอาหารอาหารคือสัมผัสจักขุสัมผัสโสตสัมผัสฆานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสมโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารของสัตว์อีกเพราะมีเจตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารคือวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายอาหารทั้งหลายรวมลงไปอยู่ที่มโนวิญญาณรวมไปอยู่ที่ใจอาหารทั้งหลายถ้าใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นจะเห็นก็เป็นเรื่องของใจไม่เห็นก็เป็นเรื่องของใจจะไปโทษคนไหนก็ไม่ได้ใจจะไปโทษคนอื่นก็ไม่ถูกจะไปให้คะแนนคนอื่นมากกว่าตัวก็ไม่ถูกเพราะกายกับวาจาเขาไม่รับคะแนนเขาไม่ได้ปักใครจะให้คะแนนสักเพียงไหนเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปรับด้วยจบลงก็ใจเป็นที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนคือใจเป็นที่พึ่งของใจเรื่องธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ลงมาที่ใจก็ภาวนาง่ายกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าตั้งสติก็มีใจเป็นหัวหน้าตั้งสติในกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าเป็นมีใจเป็นผู้บังคับมีปัญญาสัมปยุตด้วยมีสติสัมปชัญญะสัมปยุตด้วยตั้งสติกำหนดกรรมฐานพุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นผีก็อยู่ที่ใจถ้าเราถือผีถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่อยู่ความเกลียดข้านก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เกลียดข้านมันก็ไม่อยู่ที่นั่น ถ้าเราไล่มันหนีด้วยความหมันมันก็หนีเลยมันก็หนีออกจากใจความเข้าใจผิดก็อยู่ที่ใจถ้าใจไล่ความเข้าใจผิดออกแล้วมันก็อยู่ที่ใจอีกใจอันเดียวถ้าปล่อยให้ความหลงมาเป็นเจ้าล่ะนั่นก็ไม่มีที่อยู่เก้าอี้อันเดียวสมมติปล่อยให้โจรให้มารมานั่งซะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะนั่งต้องไล่มันหนีทุกท่านก็จะได้ลาสังขารที่มีในโลกจะรักสวยรักงามรักเกียรติรักชังสักเพียงไหนก็ตามแต่ก็ต้องปล่อยทั้งขานทั้งหลายทิ้งไว้ในโลกนี้โลกคือหมู่สัตว์อัญชลาปยาธิมนะนั่งก็ไปได้มายั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหารูปตัณหาชัตตะตัณหาคันธะตัณหารสะตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธัมมะตัณหาเกิดเป็นวันไหนมาก็มองด้วยตารูปตัณหาเกิดวันไหนๆมาก็ฟังเสียงถ้ากำลังในเสียงก็ชัตถตัณหากำลังในรูปรูปตัณหากำลังในกลิ่นก็ฆานะตัณหากำลังในรสก็ชิวละสะตัณหากำลังในเย็นร้อนอ่อนแข็งก็โผฏฐัพพะตัณหากำลังในธรรมารมณ์ในที่ทั้งปวงมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นก็เรียกว่าธรรมตัณหานัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มี
ความดับตัณหาในสิ้นเชิงทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปหมดเนี่ยชื่อว่านิโรธก็เป็นความดับทุกข์ปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้ชื่อว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญามรรคนั้นมีองค์แปดประการมีสมาธิสมาอันความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคสัมมากัมสังกัปปะดำริชอบดำริจะออกจากกามหนึ่งจะออกจากกามวิตกดำริจะออกจากการพยาบาทดำริจะออกจากการเบียดเบียนสัมมากัมมันตุสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสี่เว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดโทเสียเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตุเนื่องจากกายทุจริต3เนื่องจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมวาสัมมาอาชีโวเว้นจากเลี่ยงชีวิตผิดหลอกลวงเขาเลี่ยงชีวิตสัมมาวายามุเพียรชอบคือเพียรในที่4สถานเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในชั้นดาบาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในชั้นดากุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลมาให้เกิดความเพียร4อย่างนี้เป็นความเพียรชอบความประกอบให้มีในตนสัมมาสมาธิตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในความเห็นถูกตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตามวิติกำลังของตนฉันทะพอใจและใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจเข้าฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้นิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาวิมักแปดก็รวมลงเป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ในขณะเดียวในปัจจุบันนั่นที่เราขยายออกก็เรียกว่าเรียงแบบเฉยถ้าเราไม่ขยายมันก็มารวมอยู่ที่นั่นตาหูจมูกลิ้นตาหูหน้าตาจมูกปากถ้าเราเห็นหน้าเราก็เห็นตาเหมือนกันเพราะอยู่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นหนังเราก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกเหมือนกันถ้าเราเห็นดินเราก็เห็นน้ำเห็นไฟเห็นลมเหมือนกันเพราะอยู่ที่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นเกิดเราก็ต้องเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเหมือนกันอันเดียวกันถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็ต้องเห็นทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพราะอยู่ในที่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่แห่งเดียวกันหมดรวมกันอยู่แล้วเราจะพิจารณาตามจริงเพื่อกันความหลงของเราเฉยถ้าเราหลงเราก็จะคืนมาดูอีกในโลกนี้ถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่คืนมาถ้าเราเห็นชัดแล้วเราก็ไม่คืนมาธรรมดาสิ่งไหนที่หลงมันก็ต้องคืนมาดูสิ่งไหนที่สงสัยก็ต้องคืนมาดูในใจโลกธาตุเนี่ยเราไม่ได้หวังมาอยากจะคืนมาอีกก็เราเบื่อจะสร้างอะไรปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารเบื่อได้เบื่อเสียเบื่อกินเบื่อนั่งเบื่อนอนเบื่อตายเบื่อหิวเบื่อโรคบรรเทาอันนั้นแล้วอันนั้นก็เกิดมาบรรเทาอันนี้แล้วอันนี้ก็เกิดมาเหมือนดายยากวางเสียมไม่พอ 3-4 วันก็งอกขึ้นมาแล้วอันเดียวกันเหมือนหิวอาหารไม่ใช่ในก็พากันเอาคุกคุยอยู่แต่ว่าตอนเช้าเองก็จะเอาอีกแล้วนะเพิ่มมันอยู่ซึ่งไม่ซึ่งเลยเป็นทุกข์แท้ในโลกนี้อาหารปริเยทัศน์ทุกข์ทุกข์ในการหากินสัตว์ทั้งหลายออกหากินเสี่ยงต่ออันตรายนกหนูปูปีกก็ระวังตัวเหมือนกันเกรงว่าตัวมีอำนาจวาสนาจะมาเฉี่ยวออกไปกินนั่นปลาตัวเล็กออกหากินก็ระวังปลาตัวโตแต่เกรงว่ามันจะมาอุ้งผงเอาไปกินคาบเอาไปกินเสือต่อเสือก็กินกันตัวไหนมีกำลังก็กินกันตัวไหนกำลังน้อยเราก็เห็นมันคุมกันอยู่ที่ภูเก็ตนั่นเออมันก็เป็นธรรมเทศนาเนี่ยเสือดาวตัวหนึ่งเสือโป่งตัวหนึ่งเสือเหลืองตัวหนึ่ง3ตัวอยู่ที่เขาต้องแซะเวลาไปบินแถวานมามองเห็นอยู่ข้างบนพระทั้งหลายก็มาดูกันเสือทางนั้นไม่กลัวคนมีในภูเก็ตหนึ่งเขาต้องแซะวนกันอยู่
ตัวเล็กมันลงมาข้างล่างที่นี่ปีนเขามันเกยอยู่อย่างนี้มันลงมาทางนี้เดี๋ยวมันก็ปีนขึ้นข้างบนตัวใหญ่ก็ลงมาทางนี้วนกันอยู่อาหารตรีสติทุกมันก็ออกมาหากินวิวาทมูลทุกมันก็เป็นทุกจะทั้งปวงเป็นทุกมากวิวาทมูลและทุกเพราะวิวาทเป็นมูลตัวเถียงเกี่ยงงอนมันกลัวแพ้กลัวชนะก็เป็นทุกข์เหมือนกันอาหารปริยัติที่ทุกข์ทุกข์ในการหากินโดยย่อปัญจอุปาทานขันธาทุกขาปัญจขันธ์เองเป็นทุกข์โดยย่อก็คือกิเลสเป็นทุกข์ขันธมารมานคือปัญจขันธ์เป็นทุกข์กิเลสมารมานคือกิเลสเป็นทุกข์อภิสังขารมารมานคืออภิสังขารก็เป็นทุกข์เทวบุตรมารมานคือเทวบุตรก็เป็นทุกข์มัจจุมารมานคือมรณะอันนี้ก็เป็นทุกข์ชนะกิเลสมารแล้วก็ชนะสิ่งทั้งปวงหมดพระอรหันต์จำพวกเดียวออกจากคุกได้พระอนาคามีก็ยังออกจากคุกไม่ได้พระอรหันต์จำพวกเดียวแต่ว่าติดคุกเบาพระโสดาบันก็ติดคุกอยู่แต่ก็มีเวลาจะออกมีคิวที่จะออกพระจักรทาคามีก็ติดคุกแต่ก็มีคิวที่จะออกพระอนาคามีมีคิวที่จะออกมากกว่าแล้วพระอรหันต์ข้ามคิวคุกไปแล้วทีนี้ปุถุชนคนหนาต่ำกว่าพระโสดาบันลงมามันก็มหันต์จะทุกข์เพราะยังไม่มีคิวลมเข้าข้างหนึ่งครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ลมออกข้างหนึ่งก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ขณะจิตที่นึกขึ้นข้างหนึ่งก็เป็นครบ 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะขันธ์ไปในทางเกิดทางดับทางแปรปรวนเมื่อนายคลายเบาอันนี้แล้วก็พ้นเท่านั้นก็พ้นจากความหลงเท่านั้นพิจารณาสกลกายไม่ได้พิจารณาเพื่อจะให้เอาไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาอะไรในโลกไม่ได้หวังเพื่อจะให้หอบไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเพื่อให้เป็นเครื่องหนานเครื่องคลายความกำหนัดความที่หลงติดอยู่หลายภพหลายชาติเท่านั้นมีปัญหาเท่านั้นไม่มีปัญหาอื่นวันคืนเป็นวันคืนท่านผู้ใดเป็นวันคืนที่สมมติกันใช่เฉยๆชีวิตเป็นชีวิตของท่านผู้ใดไม่ได้เป็นชีวิตของท่านผู้ใดก็สมมติกันเฉยๆเดี๋ยวก็ทอดทิ้งกันหมดในใจโลกธาตุเป็นบ้านเมืองของใครก็ไม่เป็นบ้านเมืองของใครละจะพูดตามปรมัตถ์ตามก็จะได้แยกย้ายกันไปตามยถากรรมของตนว่าในส่วนสมมติก็ประเทศชาติบ้านเมืองคนนั้นคนนี้ศีลสำหรับกำจัดกิเลสอย่างยาวถ้าไม่มีศีลมันก็ปฏิบัติยากเสาตั้งต้นจะไม่ถากเสียเลยจะไม่เล้าเสียเลยจะเอากระดาษทรายมาถูเลยมันก็ไม่ไหวจำเป็นก็ต้องถากออกเรียกว่าศีลใจอย่างหยาบใจอย่างกลางใจอย่างหยาบคือศีลกำจัดใจอย่างกลางคือสมาธิกำจัดใจอย่างละเอียดคือปัญญากำจัดให้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหน้าที่จะแก้กิเลสของเราเท่านั้นแก้กิเลสของเราเข้าสู่ธรรมะเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นหน้าที่จะแก้ดินน้ำไฟลมก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้เราให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้พ้นจากความหลงตามเป็นจริงเท่านั้นสิ่งอื่นนั้นไม่เป็นหน้าที่จะแก้แก้เรามาให้หลงกายแก้เรามาให้หลงใจแก้เรามาให้หลงอดีตแก้เรามาให้หลงอนาคตแก้เรามาให้หลงปัจจุบันเท่านั้นแก้เรามาให้ยินดีในโลกทั้งปวงเรายินดีในโลกทั้งปวงก็คือกายทั้งปวงคือวาจาทั้งปวงก็คือใจทั้งปวงโลกทั้งปวงที่เป็นฝ่ายพระสูตร
สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินเทวโลกได้แก่ชะกามาพัจจระ6ชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพ16ชั้นกับอรูปภพ4ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปแปรปรวนและแตกสลายทั้งนั้นไม่มีอะไรจรังยั่งยืนดอกไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าจึงมีหนทางจะเบื่อหน่ายได้ถ้าสิ่งทั้งปวงมันของเที่ยงในใจโลกธาตุเป็นของกิรังยั่งยืนอยู่ในอันใดอันหนึ่งใช่แล้วพระอริยเจ้าการจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารก็ไม่มีถ้ามีประตูที่จะแอบกินอยู่มองดูมาเห็นสับประตูเสียเลยท่านจึงยอมเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารไปถ้าเราเห็นอนิจจังชัดเมื่อวนลมหายใจเข้าออกเราก็ตัดสินได้ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังทั้งนั้นนั่นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเราเห็นชัดในกรรมฐานเราก็ไม่สงสัยถ้าเราเห็นในปัญญาที่ฟังมาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเราก็สงสัยถ้าเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่สงสัยพอเราบัญญัติว่าต้นลมมันก็แปรปรวนมาเป็นกลางลมใช่แล้วพอบัญญัติว่าเป็นกลางลมมันก็ปลายแปรปรวนมาเป็นท่าลมเสียแล้วนั่นคืออนิจจังอันละเอียดคล้ายๆพยับแดดเราเห็นว่ามันมีทั้งเกิดทั้งแปรปรวนทั้งดับเร็วนักนั่นสังขารละเอียดก็เกิดขึ้นละเอียดก็แปรปรวนละเอียดก็ดับละเอียดอยู่ในที่นั้นไม่ได้รีรับเลยเกิดขึ้นอย่างพึงผายแปรปรวนอย่างพึงผายดับอย่างพึงผายไม่ละอายใครเลยใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหานั่นแล้วต้องไปทางลัดบ้างไปทางโค้งไม่ไหวกรรมฐานใดๆทั้งปวงมาอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถ้าเราพิจารณาจารณาอนิจจังชัดกรรมฐานใดๆก็มารวมอยู่ที่นั่นการที่เรารวมสติลงไปสงบอยู่หมดกำลังมันก็ถอนออกมานั่นไม่ใช่อนิจจังหรอกหรือนั่นบุญขนาดนั้นแล้วยังเกิดยังดับเป็นอยู่อนิสงส์ขนาดนั้นก็ยังเกิดยังดับเป็นอยู่ผู้พิจารณาอนิจจังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาทุกขังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นเป็นแต่สภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายมีแต่ทุกข์เท่านั้นก็อันเดียวกันรอบโลกไปเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นชัดในอนิจจังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดในทุกขังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดอนัตตาในอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเกิดแก่เก็บตายไม่มีใครปรารถนาก็ฝ่าฝืนความปรารถนาเช่นนี้แล้วก็เห็นรอบโลกอีกเหมือนกันนะเมื่อเห็นรอบโลกก็เห็นรอบธรรมอีกเหมือนกันก็เห็นรอบกิเลสอีกเหมือนกันที่นี่จะชวนให้ไปหลงอีกจะขบถคืนมันก็ไม่ขบถคืนที่เราจะสำคัญว่ามันเป็นสุขมันก็ไม่ขบถคืนเราอีกเราเห็นชัดแล้วที่จะสำคัญว่ามันเป็นของกิรังยั่งยืนเรามันก็ไม่ขบคืนเราอีกเพราะเราเห็นชัดในภาวนาของเราไม่ได้เห็นตามตื่นข่าวไม่ได้เห็นตามที่จำมาไม่ได้เห็นตามที่ข่าวเล่าลือไม่ได้เห็นตามครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพราะเห็นเป็นประจักษ์สิทธิในภาวนาของเราก็ยิ่งเด่นขึ้นเพราะการเราฟังมาก็เป็นพยานเราอีกด้วยหรือครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราอีกด้วยเป็นพยานในภาวนาของเราเราพิจารณาสกลกายเต็มไปของโดยเป็นไปของจนไปเรื่องของป่วยเน่าเนี่ยมันจริงไหมเราพิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นจริงอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราในตัวทีนี้นะครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนภายในก็คือการพิจารณาของเราครูบาอาจารย์ภายในครูบาอาจารย์ภายนอกก็คือครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละบุคคลตลอดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปชี้บอกทางชี้บอกหนทางเราจะทำแทนพวกท่านก็ไม่ได้เราเป็นเพียงบอกหนทางให้พวกท่านพวกลูกหลานพวกคุณหนูพวกท่านทั้งหลาย
บางทีท่านก็เรียกคำว่าท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกว่าสูทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าสูทั้งหลายก็แสดงความคุ้นเชื่อเหมือนพูดกับลูกหลานพระบรมศาสดาบางทีก็ช่างให้เกียรติว่าท่านทั้งหลายโอ้โหนั่งนานแล้วจ้ะนี่ภาวนาเนอะใครเคยภาวนาอะไรก็ภาวนาอันนั้นของใครของมันให้เห็นประจักษ์ในภาวนาของตนเสียก่อนถ้าพุทโธกับพุทโธจริงๆให้เห็นคิดเห็นจริงกันถ้าภาวนาร่างกายกับร่างกายจริงๆเดี๋ยวก็คำนั้นเดี๋ยวก็คำนี้ก็ลบตูมไม่ได้ความละนั่นภาวนาให้ติดต่ออยู่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่งวิธีไหนก็ไม่เป็นปัญหาหรอกจะนั่งพักเทียบก็ไม่เป็นปัญหาจะนั่งขัดสมาธิก็ไม่เป็นปัญหาจะเดินกลับไปกลับมาทางซ้ายขวาก็ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นแหละจะนอนนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ไม่เป็นปัญหาแต่นอนตะแคงซ้ายมันไม่ถนัดหรือนอนหงายก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็พลิกมาทางขวาภาวนาได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนไม่ได้จะหลับเท่านั้นเรามีอิสระแล้วไม่ได้ยืมใครใครมาอีกครับพวกเราครับพวกเราตื่นกันทีนึงหรอเออทีนี้นอนภาวนาได้ใช่ไหมน้องสาวมาที่ถ่ายถวายเก้าอี้หลวงปู่เบิร์ตเออได้นอนภาวนาภาวนาก็ไม่ได้ใครที่จะค่อยลบบูก็นอนภาวนามากกว่าเพื่อนทุกวันนี้ใช่ไหมหลวงปู่เจ้าคะจะได้ที่ทานหรือเปล่าเจ้าคะที่นอนเนี่ยเจ้าคะไอ้นี่มันกินหนูอ่ะได้พระนิพพานมันกินทั้งมันไม่ได้เจ้าคะแล้วหนูก็คล่องใจหนูก็นอนภาวนาเออเวลาเราจะตายแล้วก็นอนตายก็ไม่นั่งตายหรอกเวลาเราจะตายแล้วก็นอนตายเป็นส่วนมากไม่ได้นั่งตายเออคือถึงนิพพานเหมือนกันเหรอคะถึงนิพพานเหมือนกันนิพพานแล้วมันนอนอยู่แล้วล่ะนอนมันเป็นเรื่องของสังขารนอนสังขารต้องนอนภาวนาก็ได้เหมือนกันได้นะคะได้ที่เราไม่ผิดนะคะไม่ผิดยืนเดินนั่งนอนที่เดินจงกรมก็หมายความว่าเปลี่ยนอิริยาบถถ้ามันเหนื่อยนั่งก็ไปเดินถ้ามันเหนื่อยเดินก็ไปยืนยืนเดินนั่งนอนภาวนาได้ทั้งนั้นมีอานิสงส์เสมอกันนอนไม่พอมานอนไม่หลับถ้าหลับแล้วก็แล้วไปคุณคะตอนนี้หนูได้อีกอีกบทหนึ่งนะคะคือวิ่งภาวนาเออนั่นก็ดีนะวิ่งเช้าคือวิ่งออกกำลังกายเช้าคือเท่นะคะที่ตอนจะไปจับหนูก็พุทโธพุทโธไปด้วยเออคนใจเร็วคนใจเร็ววิ่งภาวนาก็ได้คนใจเร็วเพราะแต่ก่อนเคยแข็งมากนะแต่ชาติก่อนเคยเป็นคนแข็งมากเป็นมาเนี่ยภาวนาแข็งมากพุทโธพุทโธเกรงว่าจะไม่ชนะเขาขึ้นบนหลังมากเลยก็พุทโธพุทโธเกรงว่าจะไม่ชนะเขาเคยเป็นนายฟึกมากได้ไม่ถึงเวลาวิ่งนะคะวิ่งไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยเลยเออดีเลยเออใจด้วยดีอุบายของใครของมันอุบายของใครของมันดีมากทั้งสามหลังโผล่นะคะคุณไม่ได้ตายประชุบพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานะนิพพานะหลวงปู่ก็ดีลูกหลานก็ดีไม่พ้นทุกเสียในชาตินี้อย่ามาท่องเที่ยวอีกทุกท่านก็เหมือนกันปู่ครับลูกคุณปู่เองปู่เอาไว้จากไม่ใช่ครับเล็กลูกหลานเหมือนจิตลูกปู่ก็ไปเที่ยวลวงโลกทุกทีทุกมันทุกแห่งนั่นเนี่ยคราวที่แล้วเขาขึ้นมาตายคราวที่แล้วพุทโธธัมโมสังโฆลูกพระพุทธธรรมประสงค์ไว้ในใจลูกทานลูกศีลลูกภาวนาลงในใจนั่นแหละมหาลูกพุทโธธัมโมสังโฆ